สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะมาทานอาหารมื้อเย็นด้วยกันค่ะทานง่ายๆสลัดค่ะสลัดแค่ก็ใส่เกลือใส่ออยล์แล้วก็บีบมะนาวราดแล้วก็นี่ค่ะมอกซาเรลล่ามอกซาเรลล่านะคะมาทานด้วยกันค่ะพวกเราทานง่ายๆเนาะมอกซาเรลล่ามอกซาเรลล่าอร่อยมอกซาเรลล่าของอาเจโรล่าอร่อยพวกเราทานกับสลัดทานง่ายๆค่ะวันนี้มื้อเย็นทานง่ายมอกซาเรลล่าของเมืองนี้ทำอร่อยนะคะเพื่อนๆมอกซาเรลล่าของเมืองอาเจโรล่าขึ้นชื่อที่สุดค่ะถ้าเป็นคนไทยเราจะทานสลัดกับมายองเนสใช่ไหมคะหรือว่าน้ำสลัดที่ทำเองแต่คนอิตาเลียนชอบทานสลัดแบบนี้นะคะใส่ออยล์ใส่ออยล์มะกอกนะคะออยล์มะกอกแล้วก็เกลือแล้วก็บีบมะนาวบางคนก็จะใส่น้ำส้มใส่ชูหมักจากแอปเปิ้ลหรือองุ่นประมาณนั้นค่ะมอกซาเรลล่าอันนี้นะมอกซาเรลล่าอันนี้เป็นของน้องชายสามีทำเองค่ะเพราะว่าเขาทำมอกซาเรลล่าขายอยู่แล้วค่ะโทษนะคะเพื่อนเพื่อนอร่อยค่ะมอกซาเรลล่าก้อนนี้ถ้าไปซื้อตามร้านตามช็อปนะคะก็ประมาณเกือบ10 ยูโรค่ะแล้วเดี๋ยวยังมีอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูว่านั่นคืออะไรอันนั้นก็เป็นคล้ายๆมอกซาเรลล่าเหมือนกันชีสมอกซาเรลล่า
สามีแขกเขายังไม่ทานเขายังไม่หิวสามีเดินมาเห็นเราตั้งกล้องเขารีบหันกลับเลยฝรั่งกลัวกล้องมื้อเย็นแขกทานแค่นี้แขกก็จะอิ่มแล้วค่ะทานนิดเดียวเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูอีกอย่างคืออะไรอันนี้ค่ะเหมือนน้ำเต้านะคะแต่อันนี้เป็นชีสมอกซาเรนล่านะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆเหมือนน้ำเต้าแบบนี้ก็อร่อยค่ะอันนี้ก็เป็นคล้ายๆชีสมอกซาเรลล่านี่ยังนิ่มๆอยู่ค่ะแบบนี้ก็น่าทานอร่อยเหมือนกันค่ะแบบนี้ก็อร่อยเพื่อนๆว่าจะอิ่มแล้วนะเอาอีกสักนิดหนึ่งมอกซาเรลล่าอร่อยนี่ค่ะอร่อยนะคะคลิปนี้ก็มาทานมอกซาเรลล่ากับสลัดให้เพื่อนๆดูแค่นี้แล้วค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะทุกคน